สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนกันฝึกโยคะเพื่อเปิดจักระล่างสุดของร่างกายนะคะจักระล่างสุดของร่างกายคือรูจักระที่อยู่ตรงช่วงถ้าเราจะจำกันง่ายๆนะคะเขาจะอยู่ตรงช่วงฝีเย็บของเรานะคะซึ่งจักระในส่วนนี้ถ้าเกิดการอุดตันนะคะหรือเกิดนำใช้คำว่าอุดตันเพราะที่จริงจักระเนี่ยต้องเชื่อมกัน7ส่วนถ้าเกิดการอุดตันหรือไม่ได้ใช้งานหรือมีการตึงมีการหน่วงมีการอยู่กับที่คือเช่นนั่งทำงานเฉยๆเพราะเขาอยู่ส่วนสะโพกเขาอยู่ส่วนล่างนะคะจะทำให้เขาไม่โฟลว์นั่นคืออะไรเวลาเรามองง่ายๆมันก็คือสะโพกกล้ามเนื้อในส่วนขาหนีบอะไรต่างๆของเราเนี่ยไม่สามารถจะขยับขยื่นได้ง่ายๆไม่สามารถจะเคลื่อนไหวแบบโฟลว์ได้ง่ายเลยนะคะซึ่งมองง่ายๆก็คือแบบนี้ค่ะคราวนี้เรานำนะคะวันนี้นำจะมีโยคะในกลุ่มท่านั่งเพื่อจะเปิดจักระในส่วนนี้เปิดจักระคือได้ใช้งานเขาได้ทำการขยับขยื่นเขาในส่วนโยคะของท่านั่งนะคะเรามาดูกันว่าเป็นท่าอะไรนะคะซึ่งค่อนข้างจะยากและตึงนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าทำได้เนี่ยก็คือเราก็จะสามารถโฟลว์ในส่วนของสะโพกเราได้นะคะท่านี้นะคะท่าในหลักของภาษาสันสกฤตนะคะคืออัตตะบัตดาปัตมาปัจจิโมตานาสนะเขาคือท่านั่งพับขาเอาขึ้นมาไว้บนขาส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะนั่งทำด้านแรกก่อนคือด้านนี้เริ่มที่จะพับขาคือตั้งเข่าขึ้นมาน้อยๆตั้งเข่าขึ้นมาเพื่อจะจับเท้านะคะสเต็ปของการทำช้าๆกับร่างกายเพื่อจะดูว่าเราตึงเราไหวแค่ไหนตั้งขึ้นมาแล้วจับเห็นไหมคะตั้งแล้วเปิดเข่าไปข้างนอกจับตรงส่วนเท้าแล้วค่อยๆพับเขามาเพื่อวางบนต้นขาสเต็ปต่อไปหลังจากพับเขามาเพื่อวางบนต้นขาแล้วนะคะถ้าใครทำได้และไม่ตึงพับเข้ามาเพื่อวางใกล้ๆสะโพกกดเข่าส่วนที่ถูกพับลงเรามาดูกันว่าเราไปได้สเต็ปไหนเพราะบางคนทำช้าๆกับร่างกายนะคะช้าๆเลยนะคะนั่นจะทำขาอีกฝั่งหนึ่งทำให้เราจะได้เห็นว่าตัวอย่างของฉันเป็นอย่างไรค่อยๆตั้งเข่าขึ้นมาตรงนี้เวลาทดสอบความกล้ามเนื้อหน้าท้องของเรานะคะเราจะค่อยๆตั้งขึ้นมายกเข่าแล้วจับเท้าเปิดเข่าออกไปด้านนอกเบาๆช้าๆทำทุกอย่างช้าๆนิ่งๆแล้วค่อยๆจับเพื่อพับมาวางบนต้นขาดูเองว่าตึงแค่ไหนนำเอาเข้ามาค่อนข้างจะลึกเพราะนำไม่ตึงแต่ถ้าเราเป็นคนที่ตึงและไม่เคยทำเลยอาจจะอยู่แค่ตรงนี้และเข่าก็ยังเปิดขึ้นนะคะเปิดขึ้นไม่สามารถลงได้แต่ถ้าคนที่ไม่ตึงก็พับเข้ามาแล้วเข่ากดลงพื้นเราดูร่างกายตัวเราเองค่ะว่าเราลงได้เบอร์ไหนฉันลงได้เบอร์ไหนของท่านี้นะคะลองดูช้าๆเบาๆนะคะกับร่างกายนะทำกลับมาด้านเดิมมันก็ช้าๆเบาๆมันก็จับขาปึ๊บปึ๊บจับนะคะหลังจากนั้นสเต็ปต่อไปค่ะเรามาทำไปพร้อมๆกันเนาะถ้าใครทำได้ท่าเต็มของเขาคือมือฝั่งวิธีจำมือฝั่งเดียวกับข้างที่เข่างออ้อมหลังไปเพื่อจับเท้านะคะและมือฝั่งเดียวกับข้างที่ขายืดก็จับขาฝั่งนี้แล้วตึงๆตรงๆหายใจเข้าลึกหันตัวมาทางขาฝั่งนี้ดูนะคะนี่คือฝึกรู้จักระที่หนึ่งของเราค่ะท่ามันจะดีเทลมากเลยในโยคะแต่เวลาที่เราทำได้อะมันจะยืดหยุ่นทั้งตัวนำพูดความทำได้คือคนที่อื่นที่มองเนี่ยอาจจะมองเรายากแต่ว่าถ้าเราทำเราก็ไปทีละสเต็ปว่าเราได้แค่ไหนแต่นำทำให้ดูท่าเต็มของเขาท่าเต็มของเขาคือท่าแบบนี้นะคะก็พักตัวลงเพื่อกดเอาคางแตะกับขาท่าเต็มแต่ถ้าใครท่าเต็มไม่ได้นะคะนำสลับให้ดูอีกด้านหนึ่งใครท่าเต็มไม่ได้ได้แค่ไหนเช่นฉันได้แค่นี้ฉันจับขามาฉันได้แค่นี้หรือบางคนอาจจะเข่าเนี่ยกดไม่ลงที่พื้นด้วยซ้ำเข่าอาจจะตั้งอยู่แบบนี้ก็ได้แค่นี้ก็อยู่แค่นี้ในวันที่ตัวเองทำได้เท่านี้ของเร
ร่างกายดูร่างกายเราเองนะคะค่อยๆดูหลังจากนั้นค่อยๆดูค่อยๆทำมือทั้งสองข้างอันนี้เป็นออปชันง่ายนะคะค่อยๆจับและพับตัวลงดูว่าเราได้แค่ไหนสำหรับคนที่ตึงอาจจะอยู่ได้แค่นี้และกดตัวลงไม่ได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่เราแค่ทำไม่ได้เราแค่ตึงณวันนี้นั่งก็เหมือนกันค่ะมาจากความตึงณวันแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ค่อยๆไปในทุกๆวันทุกๆวันค่อยๆทำไปเรื่อยๆในทุกครั้งนะคะจริงๆการฝึกบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายยืดหยุ่นและพอท่าเนี้ยถ้าร่างกายยืดหยุ่นจักระในส่วนล่างอย่างที่นำบอกจักระในส่วนรู้จักระที่1เขาทำงานได้ดีเพราะอะไรสังเกตเวลาท่าเขามันจะเกิดการก้มตัวก้มตัวเพื่อพับตัวลงไปเห็นไหมคะตอนแรกนำอยู่แค่นี้นำก็ได้แค่นี้นำพับตัวลงนำก็ได้แค่นี้แต่ถ้าเราพัฒนาเราฝึกไปเรื่อยๆฉันก็ลองดึงขาฉันเพื่อเข้ามาให้ใกล้สะโพกใกล้ฮิปเฟกเซอร์มากขึ้นดูเองเพราะเวลาเราดึงขาส่วนที่เราจะตึงคือส่วนของข้อเข่าหัวเข่าเห็นไหมคะเขาถูกการขยับขยื่นจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่มันจะไม่ได้แค่รู้จักกระนะคะมันได้ทุกส่วนของร่างกายเลยเพราะโยคะหนึ่งท่านะบอกแล้วมันได้ทุกส่วนของร่างกายเราจริงๆค่ะการได้ฝึกโยคะเนี่ยเป็นการเหมือนจริงๆคือฝึกทั้งร่างกายเลยนะคะและส่วนใหญ่ท่านั่งก็คือเป็นท่าที่ฝึกความยืดหยุ่นของทั้งเส้นของทางร่างกายเราค่อยๆทำแล้วค่อยๆดูไปเราได้แค่ไหนเราทำแค่นั้นของร่างกายอ่ะนำทำให้ดูสำหรับคนที่ได้เท่านี้แล้วตึงเท่านี้เข่าอาจจะอยู่ระดับนี้บนๆหรือเข่าอาจจะอยู่ล่างลงมาไม่สี่เหลี่ยมแต่ดูที่ว่าคุณสามารถก้มตัวไปได้แค่ไหนก้มตัวได้มากแค่ไหนอย่างไรได้มากก็ลงไปอยู่มากๆแต่จริงๆแล้วการทำแบบนี้ในทุกๆวันนะคะจะทำให้ร่างกายเนี่ยมันค่อยๆลงได้เองในทุกวันคือเวลาเราฝึกเนี่ยให้เราจะรู้เองว่ามันจะค่อยยืดไปวันละน้อยแต่ละน้อยและขาจากวันที่พักได้แค่นี้มันจะค่อยๆพักเข้ามาได้มากขึ้นในทุกๆวันแต่ไม่นำบอกแล้วว่าไม่มีการฟอร์สร่างกายไม่มีการทำให้เขาได้รับบาดเจ็บไม่ดึงไม่ถึงเข้ามาแบบเจ็บๆนะคะค่อยๆทำไปนะคะร่างกายเขาจะค่อยๆยืดเส้นแสงต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆยืดอยู่แล้วตรงนี้ค่ะดีที่สุดสำหรับจักระของเรานะคะในรู้จักระของเราในท่านั่งทุกท่าแทบจะทุกท่าเลยนะจะเป็นการย้ำรู้จักระเป็นการทำให้จักระที่หนึ่งเนี่ยทำงานได้เป็นอย่างดีและในศาสตร์ของโยคะเนี่ยการที่จักระทำงานได้เป็นอย่างดีคือไม่เกิดการอุดตันเกิดการโฟลว์ของพลังงานเพราะโยคะเนี่ยเชื่อในหลักการของพลังงานพลังงานคือความโฟลว์นะคะจากจักระ1 2 3 4 5 6 7โฟลว์เมื่อจักระโฟลว์นั่นหมายถึงว่าร่างกายเราเลือดลมเดินสะดวกโฟลว์พลังลมหายใจพลังปราณนะคะปราณในปราณเนี่ยพลังปราณของโยคะคือจะถือว่าเป็นพลังชีวิตนั่นคือเมื่อคุณมีพลังชีวิตที่ดีมันก็คือออกมาจากข้างในมันเป็นพลังงานจากข้างในมันก็จะออกมาสู่พลังงานภายนอกออกมาสู่การกระทำภายนอกแล้วก็ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงเป็นส่วนที่ออกมาจากข้างในข้างในข้างในหมดเลยค่ะลองดูนะคะท่านี้เป็นท่าที่เราสามารถฝึกได้ตามสเต็ปตามร่างกายของเราที่ไปไหวนำทำให้รู้ตั้งแต่เบสิกไปเลยถึงแอดวานซ์ของท่าไปเลยว่าฉันได้แค่ไหนเบอร์ไหนเราจะได้มาดูมาเช็คตัวเองว่าเราได้แค่ไหนแล้วเราก็ทำแบบนี้ค่ะไปในทุกๆวันค่อยๆฝึกร่างกายของเราไปในทุกๆวันแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็จะยืดหยุ่นได้เองนะคะแล้วลองฝึกกันดูค่ะแล้วพบกันในคลิปดีๆแบบนี้เพื่อสุขภาพอีกเรื่อย